รายการชัดชาเนงโท่งโป้งเนงอะไรไม่เอาแล้วจะไม่ร้องเพลงกินตับ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 แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะไปกันใหญ่โกโซบิ๊กท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับคุณโอ๊กบอกว่าพี่เท่งเถิดเทิงพูดผมอยากเห็นทักษิณกลับบ้านในงานวันเกิดสลิ่มจะเป็นจะตายกันขึ้นมาอีกแล้วครับถ้าสังคมไทยไม่วิปริตผมคิดว่าการที่ศิลปินวางตัวเป็นกลางจะพูดอะไรที่ถูกใจเจ้าของงานก็ไม่น่าจะมีผู้ใดออกมาโวยวายศิลปินคนใดก็แล้วแต่ถ้ามางานแล้วต้องพูดว่าทักษิณกลับบ้านใครจะไปงานวันเกิดอภิสิทธิ์จะพูดอวยพรให้อภิสิทธิ์เป็นนายกหรือให้มาร์ครอดจาก99ศพก็ว่ากันไปก็ไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นอะไรฮะลิ้นโด่งไปมาแวะอภิสิทธิ์มาแววจะมาเป็นนายกแววแล้วทำไมก็ตลกนะคือแล้วพวกพี่สลิ่มทั้งหลายก็คุยนะคุยหนาว่าเป็นผู้ประเทืองปัญญาสูงวัยด้วยความรู้เรียนจบปริญญาเอกปัญญาเลิศรวยล้ำฟ้าแต่คุณไปเก็บทุกเม็ดโอ้โหหนูจะพูดยังไงนะท่านผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของมหาวิทยาลัยรังสิตผมนี่ปวดใจมากเลยครับเพราะว่าลูกเพื่อนผมเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้บอกว่าอยากลาออกวันละหลายครั้งเนื่องจากอธิการบดีจะแจกหน้ากากขาวให้กับนักศึกษาผมว่าไปกันใหญ่เลยนะคือสถาบันเนี่ยเจ้าของเนี่ยจะเหลืองจ๋าจะเกียรติแดงโหยก็เรื่องของพี่นะครับแต่ถ้าสถาบันน่ะคุณรู้ได้ยังไงนักศึกษาคุณ 5,000 คนเนี่ยเขาจะเป็นเหลืองทั้ง 5,000 คนเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้คือไม่วางตัวเป็นกลางแต่ก็อย่าเวอร์มากนะอันนี้ก็เยอะเกินใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่ไหวเกียดอ่านเอ้าเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าดูเรื่องของฝนถล่มกรุงหน่อยนะครับดร.โสพลพรโชคชัยคนนี้ถามหาหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรครับว่าน้ำท่วมเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ดอนเมืองนะครับในการเลือกตั้งจบลงไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานับคะแนนก็ชัดเจนแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยพ่ายให้กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าไม่เสียใจยังไงก็ไม่เสียใจใช่ไหมพี่เก่งอ่ะพี่เก่งต้องดูอยู่ยังไงก็ไม่เสียใจเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับดับเครื่องชนในคืนวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พยากรณ์อากาศบอกว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนกระจายทุกพื้นที่50เขตนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมเรือหรือว่าก็เตรียมไม้พายติดรถไว้นะเพราะว่าตอนนี้ตามหาสุขุมพันธ์บริพัตรอยู่นะครับคนนี้ครับดร.โสพลพรโชคชัยครับในฐานะเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยครับก็ถามหาท่านผู้ว่ากทม.ครับบอกว่าทำอะไรอยู่ครับฝนตกลงมาหาใหญ่ตกแป๊บเดียวน้ำท่วมตั้งแต่สุทธิสารเกษตรนวมินทร์รัชดารัชดาซอย17เนี่ยท่วมจนห้ามรถเข้าสุขุมวิทคลองเตยก็ท่วมท่านผู้ว่าไปไหนฮะไปดูอีกคนนึงครับน้องแนนซี่นะฮะดูจากไอคอนแล้วก็หน้าตาน่ารักนะครับเธอบอกว่าเธออยู่แถวซอยขนส่งจตุจักรถ่ายภาพมาให้ดูนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้อุโมงค์ยักษ์วงเล็บยอกกลับมาอะไรล่ะกลับต้องมารักกรรมโอ้โหนะฮะเมื่อวานแย่แล้ววันนี้แย่อีกก็พูดง่ายคือภาษาโบราณเขาเรียกว่าสวดชยันโตนะฮะดูภาพต่อมาครับชาวกรุงรุมสวดสุขุมพันธ์ยับปากดีบอกกรุงเทพจมแน่อะไรเนี่ยพาดหัวข่าวนะอันที่มือผมเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นไหมนี่ต่อยอ่านออกฮะท่านผู้ชมเห็นนะสุขุมพันธ์วอนอย่าตกใจกรุงเทพจมแน่ จมแน่นะฮะท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของ DSI กันบ้างนะครับ DSI นะจำได้ใช่ไหมครับที่ต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ไปอีก17ปีเนี่ยนะขณะนี้ก็มีความคืบหน้าครับผมเป็นผู้ร้องเนี่ยนะครับผู้แทนราษฎรกทมตรวจสอบกทมตรวจสอบประชาธิปัตย์ทำอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่ผมเป็นฝ่ายค้านเป็นรองโฆษกพรรคฝ่ายค้านจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ปล่อยให้น้องๆรุ่นใหม่ก็ทำกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับ DSI นั้นพร้อมมีความเห็นที่จะสั่งฟ้องสุขุมพันธ์แล้วก็พวกเนี่ยรวม9คนครับในกรณีต่อสัญญา BTS นะฮะที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับมีรายงานว่าหัวหน้าคณะสอบสวนของ DSI ครับก็นำพยานหลักฐานจำนวนทั้งหมด 5,874 แผ่น17แฟ้ม3ลังครับแล้วก็มีความเห็นควรสั่งฟ้องคดีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกับพวกรวม9คนและอีก1นิติบุคคลคดีการต่อสัญญารถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายออกไปอีก13ปีเนี่ยนะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมอบให้อธิบดีอัยการสำนักคดีพิจารณาพิเศษเนี่ยนะครับไปดำเนินการ
ก็แน่นอนนะครับติดตามตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับไปดูการ์ตูนกันบ้างนะฮะไปดูการ์ตูนครับเป็นการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะพี่เสียไทยรัฐเขียนไว้น่าสนใจนะฮะภาพปั๊บมาแล้วนะครับอภินิหารศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะดูเหมือนนายกปูนะครับท่านเจ้าขาขออนุญาตย้ายข้าราชการนะคะคือเดี๋ยวนี้เป็นผู้บริหารประเทศจะย้ายข้าราชการสักคนหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหพอคุณแม่คุณเอ้ยยากนะฮะส่วนข้างๆครับนักธุรกิจบอกว่าอย่าทำรัฐประหารนะจ๊ะข้างหลังบอกว่าขอผ่านก็ประมาณ57นะจะได้บริหารประเทศเจ้าประคุณอนุญาตให้แก้รัฐธรรมนูญด้วยเถิดฝ่ายนิติบัญญัติไงไอ้หนูไอ้เจ้าหนูก็บอกว่าแล้วแต่ท่านจะกรุณาอำนาจแพ้อิทธิฤทธิ์โอ้โหข้างๆซ้ายนี่ก็มีทหารมีปปช.ลุงหนวดนะฮะคดีปรส.มีศาลปกครองมีตุลาการนะฮะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเออเอาไปดูอีกภาพนึงครับไอ้ผมชอบมากเลยนะการ์ตูนอันเนี้ยดูนะภาพต่อไปครับแก้ผ้ามาใส่หน้ากากคือเสื้อแดงเนี่ยอย่าไปทำหน้ากากแดงนะผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะอะไรไหมพวกเราประชาชนผู้รักประชาธิปไตยประท้วงก็ต้องประท้วงแบบมีเหตุผลประท้วงไอ้รัฐบาลที่มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างนี้นี่ชัดเจนเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ต้องใส่หน้ากากส่วนไอ้พวกหน้ากากขาวเนี่ยมันอายหน้ามันไม่อยากใครเห็นแต่ดูแล้วมันก็เหมือนในรูปเนี่ยท่านผู้ชมดูดิเห็นไหมฮะใครบ้างอะเนี่ยถวินชงมาป้าป๋าจะเชือดให้เรียกร้องรัฐประหารไทยสปริงล้มรัฐแก้วหน้าหมาเอ้ยหน้าม้าเนี่ยนะฮะตุลาการพิวัตรไอ้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเชื่อพี่น้องอย่าไปใส่หน้ากากแดงเนี่ยอย่าไปทำเลียนแบบเขาเอาแบบที่เราชุมนุมกันเนี่ยด้วยความสงบเนี่ยถ้ามันอยากจะฆ่าแบบ99ศพอีกก็ให้มันฆ่าสักอีกทีเถอะจะได้ดูสันดานมันดิว่ามันยังไงกันนักกันหนาในประเทศนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับสรุปเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่ใช่ครับเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมสสเขต12ดอนเมืองนะครับก็ยืนยันให้กับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในเขตดอนเมืองผมไปเดินในหมู่บ้านหลากหลายเลยครับหลักสี่แลนด์หมู่บ้านโกสุม2แล้วก็แถววัดอะไรหลายๆวัดแถวนั้นนะฮะบางทีผมก็ไม่ค่อยคุ้นพื้นที่แต่ก็ไปเดินพบปะพี่น้องไม่ต้องเสียใจนะครับท่านยังมีผู้แทนอยู่ในใจของท่านคือสสการุณโหสกุลและสสแซมยุรนันท์และท่านยังมีคนที่ทำงานในพื้นที่ให้กับท่านครับก็คือทีมสขของดอนเมืองจากพรรคเพื่อไทยครับวันนี้เป็นสขอยู่นะแล้วก็มีสกซึ่งแน่นอนครับปิมชนาโหสกุลสกเอเนี่ยนะฮะยังคงเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องในพื้นที่เขตดอนเมืองและไม่ต้องกังวล นะครับ 30,000 คะแนนที่ให้ความไว้วางใจพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพวกผมสสกทมอีก9ท่านจะช่วยการประสานงานและนำนโยบายดีๆของรัฐบาลลงไปในเขตดอนเมืองผ่านไปยังสขสกของพรรคเพื่อไทยและทำงานให้กับพี่น้องอีก 32,000 คนที่วันนี้อาจจะยังไม่เลือกพรรคเพื่อไทยท่านขอให้พิจารณานะครับเหมือนเราเห็นคนแหละครับเห็นคุณเก่งทำงานมาตลอด 10-20 ปีเขาดีไหมครับเขาไหวไหมครับเขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมครับเขาเอางบประมาณต่างๆไปลงที่มีการพัฒนาให้กับเขตดอนเมืองไหมครับสก.พิมพ์ชนาช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่อย่างไรสส.อนุสรปั้นทองในสมัยนั้นที่ดูแลพื้นที่ดอนเมืองด้วยเนื่องจากเป็นเขตใหญ่เนี่ยนะหลักสี่ดอนเมืองสายไหมบางเขนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้ท่านมีสส.สุรชาติเทียนทองอยู่ที่หลักสี่เขตติดกันครับมีท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพผู้การป๊อปเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีด้วยดูแลพื้นที่ผมเชื่อมั่นครับว่าบุคลากร3คนนี้นะครับจะช่วยประสานงานอะไรอีกมากมายของพรรคเพื่อไทยครับที่ทำเพื่อประชาชนให้กับคนดอนเมืองที่เห็นชัดเจนครับคือการแก้ไขปัญหาการจราจรรถติดเหลือกำลังครับดอนเมืองผมไป2ชั่วโมงนะกว่าจะถึงข้างในเนี่ยแน่นอนครับทางคู่ขนานไม่ว่าจะเป็นโลโก้รถจะถูกรื้อทำถนนอย่างดีหมดครับรถไฟฟ้าที่เราต้องไปติดติ้งนองติ้งนองติ้งนองกันจนปวดหัวเนี่ยนะจะถูกยกระดับขึ้นมาไว้ชั้น2รถไฟฟ้าสายสีแดงจะวิ่งผ่านดอนเมืองรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะวิ่งตรงนั้นครับแอร์พอร์ตลิงค์เชื่อมต่อมายังดอนเมืองจะใช้บริการตรงนั้นครับและสสการลุนเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ช่วยการประสานงานในการทำสนามบินกลับมาไว้ที่ดอนเมืองอีกหลังจากปฏิวัตินี่ถูกปิดไปแล้วนะวันนี้ท่านขับรถผ่านท่านจะเห็นว่าสีสันสวยงามพอสมควรสำหรับสนามบินแห่งที่2ของคนกรุงเทพและคนทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเลือกเพื่อไทยเลือกคุณแซมยุรนันท์หมายเลข9ไม่ต้องเสียใจครับและคนที่ยังไม่เลือกขอให้ท่านพิจารณาในช่วง 1-2 ปีนี้ครับถ้าพวกเราพรรคเพื่อไทยทำด้วยผลงานจริงๆท่านยกแรงเกียรติชังออกไว้ข้างนอกก่อนครับแล้วเลือกคนทำงานเหมือนท่านเลือกคนใช้แหละครับหน้าตาอาจจะไม่ดีแต่ขยันทำงานเสียเหลือเกินขอใช้เวลา 1-2 ปีนี้กับสก.พิมพ์ชนาโหสกุลกับทีมสข.และสส.พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
พบกันใหม่วันเสาร์หน้า20 นาฬิกาวันนี้จิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ